เออวันนี้ไม่มีรีพอร์ตอะไรใช่ป่ะเดี๋ยวหนูมีอัปเดตคุณน้าฟังสองเรื่องนี้หน่อยค่ะสั้นๆจัดมาเรื่องแรกเป็นเรื่องบ้านของกาเซียสค่ะคุณน้าเป็นเรื่องวันที่28 2วันที่ผ่านมาก็คือทางกาเซียสเนี่ยได้เข้ามาทำการย่อยอาวุธค่ะคุณน้าของสมาชิกในแก๊งที่ชื่อว่าเคนจิโดยรายละเอียดเบื้องต้นเนี่ยเขาได้ทำการแจ้งกับส่วนกลางว่าเคนจิเนี่ยได้ทำการออกปล้นแล้วเมื่อทางแก๊งทราบเรื่องเนี่ยก็เลยได้ทำการห่อสมาชิกดังกล่าวค่ะให้เข้าตู้แล้วเอาวุฒิหายแล้วก็ได้นำชิ้นส่วนของที่ย่อยเนี่ยคืนให้กับลีดเดอร์คุณนะพร้อมกับให้ทำการกดก่อนนาโนให้แตกด้วยแล้วก็หลังเวลาเที่ยงคืนนะคะก็ได้มาเอาปากฉลามเขียวหายอีกรอบก็คือย่อยอาวุธหายหมดทั้งตัวเลยคุณนะสำหรับเคสของเคนจิสาเหตุที่มีการกระทำดังกล่าวอะค่ะเนื่องจากว่าทางแก๊งจับได้ว่าเคนจิได้ออกปล้นตอนเช้าแล้วก็รวมถึงปัญหาสะสมของเจ้าตัวก็เลยทำให้แบบว่าได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ยินแล้วก็มีการยินยอมที่จะทำให้อาวุธหายทั้งตัวแล้วก็เหลือแค่บูตาสำหรับเชฟของคิมจินี่ก็คือเป็นปัญหาภายในแก๊งที่เกิดขึ้นของเขาแต่นี่ก็จบไปเรื่องนึงแล้วก็เรื่องถัดไปค่ะก็จะเป็นข้อสรุปค่ะคุณนะของนายวันๆกับทางเซนซีค่ะคุณนะทางนายวันๆกับทางเซนซีเนี่ยได้เข้ามาพูดคุยกันเรื่องที่แบบว่าทางเซนเซเนี่ยอยากจะขอที่จะเล่นเพื่อวัดระดับของตนเองในเรื่องของลำดับของเก้าอี้ค่ะคุณนะโดยทางเซนเซเนี่ยแจ้งว่าจุดประสงค์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่มีปัญหากันเพราะในเรื่องที่เคยมีปัญหากันเมื่อครั้งที่ผ่านมาเนี่ยตรงนั้นอ่ะเราคุยกันจบไปตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่ได้เอาเรื่องตรงนั้นมาเป็นปัญหาอีกแล้วก็ในตอนแรกอะค่ะทางพี่ดำเนี่ยก็แจ้งกับทางนายวันว่าแกงตัวเองเนี่ยยังไม่ได้เหมาะสมกับเก้าอี้แต่ว่าอยากจะใช้สล็อตที่41เนี่ยให้เป็นประโยชน์พี่ดำก็เลยทำการกำชับกับน้องแล้วก็ในเรื่องของการวางตัวและเรื่องของคำพูดโดยทางเอ็กซ์อะค่ะมีเป้าหมายเนี่ยเป็นเก้าอี้ของทางดีเจค่ะนะแต่เขาอยากจะดำเนินการให้เป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็เลยได้มีการแบบว่าเริ่มเล่นกับทางนายวันก่อนโดยทางแรกค่ะทางเซนเซเนี่ยเสนอในมูลค่าในการเล่นกับทางนายวันใช่ไหมครับเพื่อเป็นหลักเก้าอี้อยู่ที่25ล้านค่ะคุณนะแต่ว่าทางนายวันเนี่ยก็เลยได้ปรับเปลี่ยนแล้วก็เสนอเป็น50ล้านค่ะคุณนะเพราะเขาแจ้งว่าเพราะถ้าเกิดว่าหาก25ล้านเนี่ยทางนายวันจะไม่มีโอกาสได้แก้เลยก็เลยได้มีการตกลงกันว่าในการวัดระดับเก้าอี้ของเขาเนี่ยค่ะจะอยู่ที่50ล้านค่ะคุณนะแล้วก็ในเรื่องวันของการเล่นก็จะตกลงกันที่วันที่5โอเคค่ะมีชื่อสรุปคร่าวๆค่ะจบอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะนะฮีเลียมสวยต่อไปอ่ะเฮียมสวยในส่วนของอัปเดตของหมดแค่นี้ค่ะนะแล้วมีของใครอ่ะของที่เปลี่ยนมีไหมคะไม่มีค่ะแล้วมึงบอกมีสองเรื่องสองเรื่องคุณนะอ๋อคุณนับผิดเรียกนายกให้หน่อยได้ค่ะกูมีเรื่องเซอร์ไพรส์พวกมึงมึงอาจจะต้องชดเชยอ้วกแตกอ้วกแตนอยู่ก็ใช้เองชัวร์ชดเชยมึงพร้อมที่จะชดเชยไหมถามก่อนพร้อมเสมอครับเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวหัวข้อประชุมวันพรุ่งนี้คือยกเลิกระบบการ์ดทั้งหมดให้เหลือไว้แค่มิติกการ์ดปรับเปลี่ยนคุณสมบัติลดมูลค่าลงมาตามที่กูส่งให้มึงแล้วก็ใช้ได้แค่เดือนละครั้งหากใช้ Reaper แล้วจะไม่สามารถใช้ Mythic Card ได้ในเดือนนั้นอ่ะใบแรกที่เหลือไว้นะครับนะใบที่2 Free World Free World ครับใบที่3 What Coin 2 Year และส่วนการยกเลิกการ์ดในวันพรุ่งเนี่ยก็คือทั้ง2เมืองเลยเอลิทาฟังอยู่ใช่ไหมการ์ดทุกใบหรือเป็นแพ็กก็ได้นะทุกใบให้เขาเอามาเปลี่ยนกับนายกเป็น20 Turbo GTเอา1ใบหรือ1แพ็คเข้าใจใช่ไหมจะมีผลหลังการประชุมพรุ่งนี้เสร็จนะลาก่อนระบบการ์ดมีคำถามอะไรไหมว่าก็คือจะเหลือ Mystic Beaver What Coin to Year ถูกไหมคะแล้วก็ Reaper ถูกไหมคุณนะถูกต้อง Reaper สิทธิ์ของเก้าอี้แต่ว่าต้องเลือกใช้ใบใดใบหนึ่งถูกไหมคุณใช่ระหว่าง Reaper หรือว่า Mystic ใช่คือเขาต้องเลือกแล้วถ้าเกิดว่ายื่น Reaper ปกติใช่ป่ะถ้าเกิดว่าสมมติแบบมันจำเป็นจริงๆอ่ะก็ค่อยใช้มิติกแล้วกันมิติกจะเหลือ2ใบนะเป็นมิติกเต็มกับมิติกฮาร์ฟโอเคค่ะแล้วก็มึงจดหัวข้อในวันประชุมพรุ่งนี้หน่อยบอกว่ารีพอร์ตทั้งหมดอ่ะคือ
รีพอร์ตทั้งหมดอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าจะรับไม่ได้หรอกนะแต่ว่าเราอยากให้คุยกันในเมืองมากกว่าเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับก็คือมึงอ่ะสมมติคุณรีพอร์ตมาโอเคผมก็รับปากคุณไม่ได้หรอกว่าคุณจะไม่โดนแก๊งอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าสมมติมันมีพฤติกรรมทุเรศว่าแบบเฮ้ยมึงกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่อนข้างทุเรศแล้วมึงจะโดนรีพอร์ตไม่ว่าจะเป็นใครอ่ะเนาะเหมือนปิดปากคนน่ะเข้าใจใช่ไหมอยากให้เขารีพอร์ตในเมืองมากกว่าเดี๋ยวเนี่ยมึงจดหัวข้อประชุมพรุ่งนี้ให้หน่อยนะคะเพราะว่ากูอยากให้มึงมันส่งเรื่องผ่านกองผ่านมึงมากกว่ากูอ่านไม่ไหวแล้วยกเลิกก็คือยกเลิกครับถ้าไม่แลกก็คือไม่มีผลแล้วครับแล้วมิสติกการ์ดยังทะลุ ICU เหมือนเดิมไหมครับคุณน้าไม่ทะลุ ICU ก็คือรอจนจบก่อน ICU นี่คือตอนนี้คือเบสสูงสุดแล้วในการฟื้นฟูครับคุณน้าปัจจุบันอยู่ที่3วันก็ยังทรงเท่าเดิมใช่ไหมคะICU ไม่ทะลุทั้ง ICU ทั้งโคม่าด้วยโคม่ามันติดไว้ยังมีอยู่เนาะยังมีอยู่ครับยังมีโอเคครับแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยเอาโคม่ากลับมาด้วยได้ครับนะโคม่าวัดพลอยตามเดิมไหมครับเมื่อก่อนมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ11 300ไหม300 300พี่ปรับลดลงมาเป็น150แล้วกัน300วัด150อนาคตจะมีการนำกลับมาไหมครับจำนวนวันแค่คือ14วันบวก ICU เท่าเดิมนะครับไม่รู้ครับไม่น่าจะมีแล้วครับไม่มีแล้ว14วัน2สัปดาห์คือผมอะจะเอามาอันเนี้ยมันผมรู้สึกผิดเหมือนกันนะคือผมมาทำขึ้นมาเพื่อให้เขาเล่นกันเองแล้วก็แบบหลีกเลี่ยงกันได้ด้วยตัวเองอะนึกภาพออกมาตามจุดประสงค์แรกอะแต่กลับกลายเป็นว่าไอสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเพื่อช่วยเขาอะมันกลายเป็นแบบบีบเขาให้เขาแบบไม่กล้าที่จะเล่นกันนึกภาพออกใช่ไหมว่าการ์ดบางใบอ่ะมันมีผลขัดแย้งกันก็จริงแต่เพียงแต่ว่าเราก็คือเราจะไปโทษผู้เล่นว่าผู้เล่นมักง่ายไม่เข้าถึงก็คงไม่ได้อ่ะเนาะเพราะว่าอย่าลืมมันเป็นเกมคอมมูนิตี้อ่ะไปโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้หรอกครับเรามีหน้าที่ปรับเปลี่ยนให้มันสอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตอ่ะเนาะนึกภาพออกใช่ไหมคือเราก็ไม่ได้อยากให้สิ่งที่เราทำมาเพื่อโคเวอร์ทุกอย่างมันไปทำร้ายใครอ่ะก็ยกเลิกทิ้งไปดีกว่าแล้วก็ยอมเจ็บเลยเทอร์โบจีทีใบละ20อันเรายอมเจ็บไปเลยดีกว่าเอาให้เขาเปลี่ยนเป็นเทอร์โบ GT ไหมอ้วกอยู่เซิร์ฟอ้วกงานนี้เซิร์ฟเวอร์อ้วกเฮียไม่รู้หรอกครับแต่ตอนเนี้ยยังครับยังไม่มีความคิดนี้คือเอาจริงๆนะเดี๋ยวผมจะบอกก่อนเลยว่าไอ้เดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนเนี่ยไอ้ความจริงแล้วไอ้3ตัวเนี้ยรูปปั้นเนี่ยมันไม่ได้ตั้งสวยๆคือมันเป็นโต๊ะที่ผู้เล่นสามารถวางการ์ดเองได้เลยใช่มั้ยแต่พี่นะว่าเราระบบเราเสร็จแล้วแหละระบบวางการ์ดเหมือนแบบเหมือนในนี่เลยเหมือนในยูกิเทิร์นเลยอ่ะมีตัวกลางก็คืออิเมโลเนี่ยตัวกลางตัวตรวจเช็คระบบเลยตรวจเช็คระบบเลยว่าการ์ดใบไหนเฮ้ยย้อนแย้งกันใช้ได้ใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะคือทำเสร็จหมดแล้วแต่ก็ต้องยกเลิกทิ้งก่อนเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากให้การ์ดพวกเหี้ยเนี่ยมันไปทำร้ายใครอ่ะเนาะเนี่ยระบบเสร็จหมดแล้วแต่ว่าต่างบ้านน่าจะช็อกเพราะว่าทำเป็นเดือนอยู่ไอ้บอสบาวตี้ทำ UI น้องเขียนสคริปต์ขึ้นมาแต่ว่าอันเนี้ยผมก็ตัดสินใจผมก็ยังไม่ได้บอกเขานะยังไม่ได้บอกน้องหลังบ้านเลยแต่ว่าก็น่าจะรู้กันแล้วแหละรับแรกราคาตามไม่ครับทุกใบครับทุกใบเอาไปเลย20เอาให้มันแบบแรกก็ให้มันแบบแฟร์ๆหน่อยใบทุกใบเท่ากันหมดเลยไม่มีราคาตลาดแล้วครับเพราะว่าเราจะยกเลิกมันทิ้งอ่ะเนาะสําหรับมันทำให้คนไม่กล้าเล่นครับเขากลัวผลต่อเนื่องเพราะว่าการ์ดมันไม่ต้องใช้เหตุผลไงแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ยกเลิกทั้งหมดนะเราก็ยังเหลือมิติการ์ดเอาไว้สำหรับในกรณีที่แบบเฮ้ยแม่งกวนส้นตีนจริงๆแล้วมึงใช้ทุกทางเพื่อหลบเลี่ยงอะไรเงี้ยก็ยังมีมิติทิ้งไว้ให้แต่ใช้ได้แค่เดือนละครั้งนะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติปกติเบสระบบเบสปกติแล้วก็คือบายพาสสบายสุดแล้วครับเล่นก็รับไม่เล่นก็ปัดเราจะได้ไม่ต้องแบบจะได้ไม่ต้องลำบากใจด้วยว่าแบบเฮียกูจะโดนการ์ดชีวิตคนในเมืองมันจะได้ดีขึ้นด้วยครับอันนี้สงสารเขานะอันนี้ขอโทษด้วยจริงๆพี่ขอโทษแก๊งต่างๆด้วยเนาะว่าเราก็มองข้ามมาโดยตลอดอะเราก็ไม่ได้รู้ถึงข้อนี้จนกระทั่งโอเคเราเปิดรับรีพอร์ตนอกคุณกล้าพูดผมก็กล้าเปลี่ยนแปลงให้ถ้ามันเป็นปัญหาจริงๆนะถ้ามันเป็นปัญหาจริงๆผมเปลี่ยนแปลงให้เลยครับแต่ต้องใช้เวลานิดนึงไม่ใช่ว่าซีซัวเปลี่ยนเนาะผมเนี่ยตั้งแต่วันที่ผมรับรีพอร์ตมาผมก็นั่งดูตลอดแหละแต่ก็ใช่ก็ยอมรับเลยว่ามันเป็นข้อผิดพลาดจากการ์ดจริงๆเนาะอันนี้ขอโทษด้วยนะครับอันนี้ขอโทษแก๊งในเมืองด้วยนะครับที่การ์ดมันแบบมันอาจจะทำร้ายกลุ่มคนโดยรวมที่ทำให้เขาไม่กล้าใช้ชีวิตอันนี้พี่ขอโทษด้วยจริงๆพี่ยกเลิกให้แล้วเรียบร้อยนะครับ
แต่ก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าเราก็ไม่ได้ปิดทางเล่นของคนอื่นเขาด้วยนะคือก็บีบไปเป็นให้ใช้แค่เดือนละครั้งพอแล้วส่วนอื่นๆก็นั่นแหละครับตามนั้นรอดูอัปเดตในอนาคตอันนี้ขอโทษด้วยจริงๆเสียดายเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องทำอ่ะเข้าใจเนาะหวังว่าคงเข้าใจกันเคนจิมึงเตรียมไอ้นี่ไว้หน่อยนะมึงเตรียมเทอร์โบ GT ชดเชยจากเซิร์ฟเวอร์ให้ด้วยแต่ว่าก็มึงให้เขารวมมาแล้วก็ไอ้นี่ตามมึงแล้วกันมึงประกาศเองเลยสำหรับเวลาพรุ่งนี้มึงเข้าประชุมด้วยแล้วกันพรุ่งนี้ผมลาดิพี่แต่ผมทำให้เสร็จภายในคืนนี้มึงไม่มึงเอาไอ้พวกแอดมินอ่ะมึงเอามาช่วยกันแลกก่อนแลกคืนเข้าไปคาร์ลอนนี่ตัวคือทุกอย่างแหละครับมันมีผลกับเกมหมดแหละคือเราเซิร์ฟเวอร์เรามันไม่ได้เลือกโทษอ่ะเราไม่ได้เลือกโทษอ่ะแล้วก็อยากจะแบบเฮ้ยอยากจะผลักดันผู้เล่นว่าเอ้ยถ้าคุณอยากได้เดี๋ยวค่อยคุยแป๊บนึงคือถ้าเกิดว่าสมมติผู้เล่นเข้าถึงคุณพยายามเหมือนกับคนอื่นเขาเราก็ไม่อยากจะใช้คำพูดนี้อ่ะเนาะแต่ว่ามันก็คือความจริงที่เราต้องยอมรับแต่ในเมื่อคุณไม่เข้าถึงส่วนกลางก็จะปรับเปลี่ยนให้เป็นเรื่องปกติไม่มีปัญหาเราดูเบสโอเวอร์ออลแล้วเราก็เอามาปรับแก้ไขเอาแล้วกันเนาะไม่ได้มองข้ามใครหรอกเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยการตัดสินใจของผมน่าจะลงตัวที่สุดแล้วและอย่างคือหลังบ้านน่าจะอ้วกอยู่ว่าเขียนสคริปต์นานมากแล้วผมก็หักคอมันทิ้งเลย I'm so sorry ทั้งผู้เล่นทั้งหลังบ้านด้วยนะเดี๋ยวมาผมขอไปหยิบกาแฟก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวดูหน่อยแล้วกันยกเลิกแล้ววิถีชีวิตจะเปลี่ยนแปลงขึ้นไหมไม่เกี่ยวนะผมว่ามันเกี่ยวหมดเลยครับมันเพียงแต่ว่าคุณมองด้านไหนบ้างอะเรื่องทุกเรื่องมีผลในชีวิตหมดแหละจะมากจะน้อยก็มีผลหมดแล้วครับเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ใช่หรอกครับมันเป็นแค่ความคิดมันมีผลหมดนะเพียงแต่ว่าเราอย่าเลือกที่จะมองข้ามมันอะไม่เลือกที่จะมองข้ามมันครับมองให้มันว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยถ้าเกิดมันเป็นปัญหาแล้วก็แก้มันแค่นั้นเองอย่าไปไอ้นี่เลยครับว่าแบบมันเกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นอะปัญหาก็ไม่ถูกแก้ทีเนาะเราเลือกที่จะเรารู้ปัญหาแล้วก็แก้มันเลยอย่าไปหมักหมมใช่เนี่ยเรื่องสำคัญเลยใช้การเท่ากับเปิดแผลเรื่องนี้แหละเป็นเหตุผลที่ผมตัดสินใจยกเลิกทิ้งเลยเรื่องนี้แหละครับเอาจริงก็ขี้เกียจจะพูดนะแต่ว่าผมยกเลิกทิ้งส่วนหลักๆเลยก็เพราะเรื่องนี้แหละการใช้งานมันอะมันทำให้คนไม่กล้าใช้งานมันเว้ยใช้ปุ๊บเดือดปั๊บเดือดปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บนี่แหละครับผมเลือกให้เหลือแค่3ใบพอเอาไว้ซัพพอร์ตผู้เล่นซัพพอร์ตคนที่เขาแบบเฮ้ยกลัวอาวุธหายก็ถูกวัดคอยทูเยียไปเดี๋ยวเอากลับมาให้ใช้กันทุกแก๊งเลยแล้วก็เป็นไอ้ฟรีเวิลด์ก็เนี่ยไม่ต้องเสียค่าปรับตำรวจเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้แหละที่ประชุมผมก็จะยกเลิกไปแล้วก็มาแลกเป็นเทอร์โบ GT ไปส่วนใครที่รู้ข่าวคราวก่อนแล้วก็ระดมการ์ดมาซะแล้วก็มาแลกเป็นเทอร์โบ GT ไปน่าจะของแน่นๆอื้อๆเลยเพราะว่าไปละ20อ่ะแลกเนี่ยเอาตามจำนวนโต๊ะเลยเทอร์โบ GT 20แลกแพ็กการ์ดได้1ก็นี่ไงแพ็กการ์ด1ก็แลกกลับไปเทอร์โบ GT 20แล้วมึงจะไปแลกเป็นอะไรก็แล้วแต่มึงมันหลายคู่ครับหลายคู่เราไม่อยากเลือกทางนี้แล้วเลือกทางที่แบบผู้เล่นกระทบกระทั่งกันโดยเหตุเกิดจากระบบที่เราวางไว้ก็ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไว้ไปในส่วนอื่นอนาคตขอให้มีการ์ดใหม่ๆขึ้นมานะครับตอนนี้ยกเลิกไปก่อนครับไม่มีวี่แววว่าจะเอากลับมาแล้วบอกได้แค่นี้ว่าไม่มีวี่แววแล้วครับจะเหลือแค่การ์ดใบพวกเนี้ยแหละแล้วเดี๋ยวมันจะมีระบบใหม่ขึ้นมาอีกรออัปเดตตามแพทอะมีให้เล่นเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเล่นแล้วเป็นปัญหาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยหาทางแก้เอาผลกระทบเยอะเลยนั่นแหละครับไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าพี่ขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยจริงๆจากใจเลยพี่แบบพี่ก็อยากให้แบบมีเวลามีอะไรมาคุยกันได้เลยมาคุยกันได้เลยทั้งข้างในข้างนอกครับอยากปรึกษาอะไรก็มาได้เลยครับผมก็ตอบหมดนะแต่บางทีแบบคนบางคนแบบทักมาถามแบบกวนส้นตีนอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ตบหน้าก็บุญแล้วไอ้เหี้ยหยอกเริ่มใหม่รีเซ็ตใหม่เรื่องระบบอะไรพวกเนี้ยเนาะเพราะยังมีบายพาสอยู่นะครับเนาะแล้วก็ส่วนเมื่อวานอ่ะพอดีเมื่อวานอ่ะเรื่องงัดร้านเนี่ยเอาจริงนะผมคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็ได้ครับเป็นแบบเดิมก็ดีอยู่แล้วนะจะเป็นลูปหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาเถอะครับให้เขาจัดการเถอะเรื่องงัดร้านผมว่าผมไม่เข้าไปยุ่งดีกว่าผมเชื่อว่าผู้เล่นเขาจัดการกันเองได้ครับขอบคุณ10บิตครับน้องนนท์ขอบคุณมากๆครับสรุปให้คนดูก็คือเรื่องงัดร้านอะไรเงี้ยที่เขาเข้ามาคุยกันเมื่อวานอ่ะผมก็เอาจริงๆฮะเขาจัดการกันเองได้ครับคือผมได้แค่รับฟังเนาะแล้วผมก็ไม่ได้อยากยุ่งเพราะว่าผมถือแล้วว่ามันเป็นผลประโยชน์ของผู้แข็งแกร่งอ่ะเออผลประโยชน์ของผู้แข็งแกร่งนะครับเขาก็มีสิทธิ์ตามที่เขาพยายามได้มาเนาะแต่ว่าเรื่องการ์ดยกเลิกแน่นอนอันนี้ขออภัยด้วยจริงๆนะครับเรื่องระบบการ์ดนี้รู้สึกผิดจริงๆแต่ว่าก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆครับอันนี้มันเป็นความผิดพลาดที่เกิดมาจากความคิดของผมเองคนเดียวครับI'm so sorry เด้อแต่มีอะไรคุยกันได้นะครับมีอะไรคุยกันได้แต่ว่าเรื่องปัญหาภายในแก๊งอะไรเงี้ยเรื่องที่ผมช่วยคุณไม่ได้ก็คือเรื่องเดียวเลยนะก็คือเรื่องของคนที่เข้าออกอันนั้นคุณอันนั้นมันอยู่ที่ความสัมพันธ์ภายในแก๊งเองอ่ะคืออยากให้เข้าใจนะไม่ใช่ว่าไม่ช่วยแต่ช่วยไม่ได้จริงๆจะให้ผมพาพวกคุณไปกินตีน้อยกันทุกเดือนทุกแก๊งเลยเพื่อสานสัมพันธ์เหรอหรือว่าอะไรก็ผมก็ไม่ได้มีตังค์ขนาดนั้นเนาะเออเรื่องนั้นพวกคุณจัดการเองนะครับเรื่องความสัมพันธ์นะแต่ส่วนเรื่องขอไวลิตก็ติดต่อไปที่เกนจิได้เลยนะครับประมาณนี้หัวข้อพรุ่งนี้ส่วนเรื่องงัดร้านผมไม่ยุ่งครับไปคุยกันเองมันเป็นผลประโยชน์ของผู้แข็งแกร่งคุณพยายามมาคุณก็ควรจะได้ไป ผมไม่มีคือมันมีรีพอร์ตมาค่อนข้างเยอะเออแล้วเมื่อวานผมก็ได้รับรู้มาว่าเฮ้ยเขาแบ่งเป็นลูปเช้าลูปเย็นลูปบ่ายอะไรของเขาก็ไม่รู้แต่คือผมก็มองว่าเรื่องร้านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะต้องเข้าไปยุ่งผมเชื่อว่าผู้เล่นคุยกันเองได้แต่ไอ้เรื่องอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นจากระบบของส่วนกลางเนี่ยตัดทิ้งครับมีปัญหาปุ๊บตัดทิ้งเลยปัญหาไม่ได้อยู่ผมไม่อยากมองอย่างนั้นแล้วครับถ้าผมมัวแต่มองว่าเฮ้ยปัญหามันอยู่ที่คนเนี่ยปัญหาก็จะไม่ถูกแก้ไขเพราะถ้าเกิดว่าสมมุติเราสามารถยกเลิกที่ระบบเองได้เนี่ยเราจะไปต้องจำเป็นต้องไปขอให้ใครเขาเปลี่ยนไหมคนเนี่ยเปลี่ยนกันยากที่สุดผมจะบอกให้นะพื้นเพของคนเปลี่ยนกันยากที่สุดเพราะฉะนั้นอะไรที่ผมเปลี่ยนได้แล้วมันได้ผลผมก็จะเลือกที่จะทำผมจะไม่เลือกที่จะเปลี่ยนคนเด็ดขาดก็เหมือนความคิดคนนะครับห้ามเขาไม่ได้แล้วก็ช่วยเขาไม่ได้เนาะ